ื่อนดาวคนนี้นะเขาเป็นท็อปดีไซเนอร์ของเมืองไทยเลยนะรุตเสื้อผ้าเนี่ยลิมิเต็ดมากส่วนชุดแต่งงานดาเขาก็ทำให้เป็นพิเศษเพราะสนิทกันแล้วที่สำคัญนะเพื่อนดาคนนี้เขาสวยมากเลยนะรุตรุตห้ามเจ้าชู้ใส่เด็ดขาดเข้าใจไหมจ้ะคุณสุชาวดีกำลังมาค่ะจ้ะคุณดาคะเพื่อนคุณดาชื่ออะไรนะคะสุชาวดีทำไมรู้จักเหรอฮัลโหลดาฮัลโหลรถดีใจที่ได้เจอนะคะ What ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่ารุทกับสุเนี่ยเคยเดทกันด้วยอะเรื่องมันเป็นยังไงเล่ามาให้หมดเลยนะน้องดาอยากรู้ดาอยากได้ดีเทลแค่ไหนล่ะก็ทั้งหมดดาอยากรู้เรื่องของรุททั้งหมดคุณดาครับอยากรู้เรื่องของรุทก็ถามรุทสิคะเราสองคนเคยเจอกันตอนอยู่ที่อเมริกาคบกันแป๊บเดียวรุทไม่ตอบโจทย์เรื่องก็จบไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งรุทขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จบแล้วหรอเอ้าทำไมตัดบทกันแบบนี้อ่ะสุเล่ามาเลยนะเรื่องบางเรื่องรุดเขาก็คงอยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวบ้างนะดาดีครับดีครับท่านไม่เอาหน้าเรียกอาเหมือนที่บ้านนั่นแหละรุตภูมิกับถ้ามีอะไรก็ไปทำก่อนได้นะผมแค่ต้องการแวะมารับลูกสาวเท่านั้นนะขอบใจมากนะที่มาดูแลเพื่อนเก่าขอบคุณท่านครับที่แวะมาเยี่ยมไงล่ะเราไปกวนอะไรเจ้ารุดให้พาไปไหนเนี่ยไปทำหน้าที่พี่ชายว่าที่เจ้าสาวแห่งปีเนี่ยสิคะคุณพ่อแต่วันนี้ดาโดนรุดแย่งซีนด้วยนะคะสรุปว่าดีไซเนอร์ที่ทำชุดแต่งงานให้กับดาเคยเป็นแฟนเก่ารุดด้วยค่ะคุณดาก็รู้ดาเจ้าชู้ตลอดเลยระวังเหอะงานแต่งดาสับหลังไม่ทันดีไซเนอร์ที่ทำชุดแต่งงานให้ลูกเนี่ยชื่อสุชาวดีใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อจำได้ด้วยเหรอคะจำได้สิลูกสาวคนเดียวของเสียฮะคนใหญ่คนโตในพื้นที่เจ้ารุดเขาไงใช่ตายละงั้นดาจะให้สุเนี่ยพารุดไปแนะนำตัวหน่อยดีกว่านะลูกเนาะนาย
อยู่ไหนอะลูกฮะนายนายนายลูกเฮ้ยท่านรองมาเฮ้ยท่านรองเฮ้ยคือเราถามไม่ได้วะท่านรองคะคดีมีความคืบหน้ายังไงบ้างคะครับจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีด้วยครับแล้วน้องนายกระโดดตึกเองใช่ไหมคะสรุปว่าใช่การฆ่าตัวตายจริงๆเหรอคะทุกคนฟังนะครับคือตอนนี้ผมยังให้คำตอบไม่ได้จริงๆท่านรองคะนิดนึงก็ยังดีค่ะทำไมน้องนายถึงฆ่าตัวตายคะเฮ้ยพวกเรารถมาเฮ้ยไปเร็วคุณมาแล้วคุณเป็นหนึ่งคะคุณเป็นหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างคะคุณเป็นหนึ่งพอจะให้รายละเอียดอะไรได้บ้างไหมครับคุณเป็นหนึ่งพอจะทราบสาเหตุที่ลูกชายกระโดดตึกไหมคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าทำไมน้องนายถึงตัดสินใจฆ่าตัวตายค่ะคุณเป็นหนึ่งคิดว่าเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลไหมครับพวกคุณคิดว่าพวกคุณเป็นใครอยากจะพูดอะไรก็พูดงั้นเหรอรู้ความจริงกันบ้างไหมหรือว่าเอาแต่เต้าข่าวไปวันๆลูกผมเพิ่งตายแต่ก็มีคนชั่วๆไปพูดจนเละเทะชิบหายไปหมดลูกผมไปทำอะไรให้ลูกผมไปทำอะไรให้ตอบมาสิตอบมาลูกผมไม่ได้ฆ่าตัวตายลูกผมไม่ได้ฆ่าตัวตายมีคนฆ่าลูกผมมีคนฆ่าลูกผมคุณเป็นหัวหน้าหนึ่งครับช่วยกับพ่อช่วยกับพ่อไม่ดีครับไม่ต้องบอกไม่ต้องให้ตัวเลยครับไม่ต้องให้ตัวเลยครับไม่ต้องให้ตัวเลยลูกผมไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่คดีนี้อาจทำให้เราได้เบาะแสอะไรเกี่ยวกับเสียฮะก็ได้ส้วมณทวน